สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยีนโฮมการ์เด้นครับวันนี้ก็จะพาไปดูต้นไม้สมุนไพรในสวนนะโดยมุมที่เห็นนี้นะครับก็จะมีทั้งโรสแมรี่ลาเวนเดอร์แล้วก็ทารากรอนเป็นสมุนไพรที่ทานได้ทุกชนิดเลยเริ่มจากตัวนี้ครับผม r o s e มรี่กินหอมมากหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นลาเวนเดอร์ใบออกสีแบบขา,ขาวๆเงินๆนะครับกินหอมมากนะ หลายๆคนอาจจะเคยได้กลิ่นดอกใช่ไหมอยากจะบอกว่าใบเขาว่าหอมมากส่วนตัวนี้จะเป็นทารกอนนะครับเป็นสมุนไพรกลิ่นจะประมาณยี่ราโดยปกติเขาจะมีดอกสีเหลืองๆออกนะครับช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนเขาก็เลยจะบ้าใบหน่อยปุ๋ยในตัวเจนมันเยอะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นไม้ดอกครับผมเป็นแววมยุราตัวนี้ก็เพาะจากมเมล็ดนะครับดอกเขาน่ารักมากๆเลยมันก็จะมีหลากหลายสีสีชมพูสีเหลือง หรือว่าแบบสีอารมณ์ประมาณ4ีม่วงแบบนี้ก็มีนะครับดอกน่ารักมากต่อไปเดี๋ยวพาไปดูเรดดิชครับผมคือต้นนี้นะนี่คือใบของต้นเรดดิชครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่ผมปลูกได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วจริงๆก็สามารถเก็บได้แล้วนะครับแต่ผมยังกินไม่ทันก็มีบางส่วนที่เก็บไปแล้วนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบีทรูทครับผมบีทรูนี้ก็รอนานหน่อย เดี๋ยวไว้ผมมาอัปเดตให้อีกทีนะครับสำหรับบีทรูทส่วนอันนี้จะเป็นมินครับผมเคยลื้อทิ้งไปแล้วมีรากอยู่เขาขึ้นมาเองส่วนมุมนี้ก็จะเป็นสวิตชาร์ดครับมีหลายสีสีสวยมากๆเลยมีร่องรอยการตัดของคุณแม่ด้วยนะครับนี่ทุกคนดูครับผมสีเขาหลากหลายมากมีสีแดงๆสีเหลืองสีออกส้มๆนะครับหรือว่าแดงม่วงสีสวยน่ารักมากๆเลยส่วนมุมนี้เป็น ออริกาโนนะครับสมุนไพรที่หลายๆคนคุ้นเคยเนาะที่ชอบเอาไปใส่ในพิซซ่าหรือว่าพวกสปาเกตตี้นี่ใบสดเขาก็กินหอมมากเลยนะหอมมากต่อไปเป็นกระลำนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระลำปมหรือว่ากระลำดาวผมก็เพิ่งเคยปลูกครั้งแรกนะครับมันงอกมาแค่ชนิดเดียวแล้วผมก็ลืมใส่แท็กก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกระลำอะไรนี่เดี๋ยวพากลับมาดูมุมไม้หัวบ้างนะครับอันนี้จะเป็นดอกปทุมมาหรือว่าดอกกระเจียวนะครับ เขาก็มีหลากหลายสีสันหลากหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนี่อันนี้ก็กําลังขึ้นใหม่ถ้าเราปลูกไปสักพักบางทีมันก็ขึ้นมาด้านข้างด้วยนะครับผมได้หัวเพิ่มนะนี่อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เป็นดอกสีขาวนะครับกาลังออกเลยสําหรับใครที่อยากดูเพิ่มก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือว่าใครอยากให้รีวิวชนิดไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวให้แยกเป็นชนิดแบบ เป็นเดียวๆเ,เลยนะครับคอมเมนต์ Comment บอกกันได้เลยแล้วก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันครับ